วัสดีครับผมวราจันมณีมีหลายท่านเรียกร้องว่าให้ผมพูดอะไรหน่อยเกี่ยวกับการประมูลครั้งนี้ผมวราเนี่ยเกิดที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกับท่านอังคารกัลยาณพงศ์ศิลปินแห่งชาติและกวีศรีไลท์ผมเจอท่านอังคารครั้งแรกหลังจากที่ผมสึกจากสวนโมกเมื่อปี2542ครับตามท่านไปดูศรีสัชนาลัยซึ่งในชีวิตผมเนี่ยได้มีโอกาสตามท่านไป2ครั้งคือปี42กับปี2547สิ่งที่ท่านอังคารมีคุณอุปการกับผมมากก็คือว่าท่านเป็นผู้ที่ปลูกฝังเปิดแววตาด้านศิลปะวัฒนธรรมให้ผมเลยนะครับก็จบผมเนี่ยเรียนจบด้านรัฐศาสตร์ปริญญาโทรัฐศาสตร์จากนิด้าความรู้ด้านศิลปะเนี่ยแทบจะไม่มากนักนะครับแม้ว่าจะเกิดที่นครศรีธรรมราชในดินแดนของศิลปะก่อนหน้านี้ผมเป็นผู้อำนวยการสนามบินสุวรรณภูมิในส่วนของบริษัทที่ปรึกษาในการดูแลความเป็นธรรมให้กับประชาชนรอบสนามบินก็ได้ไปเป็นกรรมการผู้จัดการมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย10ปีออกมาเมื่อปลายปี2560ขณะนี้เป็นนักวิชาการอิสระด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนสิ่งที่ผมได้ไปช่วยสังคมก็อย่างเช่นเรื่องโครงการคลองผันน้ำเมืองนครกับการตัดไม้ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หรือการรณรงค์เรื่องให้ปกป้องเขายะลาหรือการปกป้องป้อมมหาการไว้มาวิกฤตครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นทุกข์หนักของคนไทยและคนทั้งโลกครับซึ่งในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีนะครับในชีวิตของเราเนี่ยภาวะวิกฤตเนี่ยรัฐบาลเองก็มีข้อจำกัดประชาชนทุกยากลำบากโรงพยาบาลขาดเครื่องมือให้กับบุคลากรผมก็คิดนะครับว่าในภาวะที่ผมมีข้อจำกัดเรื่องเงินเหมือนกันนะครับผมจะช่วยอะไรสังคมได้บ้างในขณะที่เรายังไม่มีการพัฒนาเรื่องศักยภาพของรัฐมากนักเราก็ต้องช่วยกันไปก่อนเหมือนที่ผมเคยทำมูลนิธิและการกุศลต่างๆผมก็เลยตัดสินใจครับว่าจะเอาภาพสำคัญที่สุดของผมนะครับที่ผมมีเป็นภาพลายเส้นฝีมือของท่านอังคารกัลยาณพงศ์นะครับก็คือภาพนี้นะครับภาพวัดนางพญาที่ศรีสัชนาลัยนะครับซึ่งท่านอังคารรักมากวัดนางพญาเนี่ยเป็นตัวแทนของความกตัญญูที่บุตรมีต่อแม่พญาฤทัยสร้างให้แม่ท่านและท่านอังคารถือว่าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนั้นเป็นสถานที่ที่โรแมนติกงดงามสุดท่านไปที่นี่ทุกครั้งท่านก็นึกถึงมารดาท่านท่านก็สะอึกสะอื้นนะครับคิดถึงแม่นะครับความสำคัญของวัดนางพญานะครับที่ท่านอังคารถ่ายทอดมาท่านอังคารไม่ได้ถ่ายทอดแบบคนเห็นประติมากรรมแล้ววาดประติมากรรมแบบแข็งๆแต่ถ่ายทอดผ่านมโนคติองค์ความรู้ที่ท่านสั่งสมมาตลอดชีวิตความกลากกรรมความเที่ยวเข็นที่ท่านตามอาจารย์ศิลป์อาจารย์เพื่อไปทำงานนะครับท่านจะได้เห็นว่าเจดีย์นี้เป็นเจดีย์ทรงระฆังเอวคอดนะครับมีทรงเครื่องนะครับมีฐานบัวนะครับขาสิงมีกำแพงแก้วนะครับแล้วก็มีต้นปาริชาติแล้วก็มีเสาบัวนะครับซึ่งแทนพุทธิภาวะนอกจากนั้นบนภาพนี้ท่านจะเห็นสุริยันจันทาทำไมดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ถึงมารวมกันเพราะหนึ่งเป็นเรื่องของจิตกรรมสองเป็นเรื่องของคติอุดมจักรวาลสุริยันจันทานะครับดังที่เราเห็นว่าพระนารายณ์กับพระอิศวรรวมคนกันเป็นพระอริยะท่านอังคารมองศรีสัชนาลัยเปรียบเสมือนดาวดึงนะครับและวัดนางพญาเจดีย์องค์ประธานเนี่ยนะครับก็คือเป็นประธานในโลกมนุษย์เช่นเดียวกับเจดีย์จุฬามณีที่อยู่บนสวงสวรรค์เป็นที่ประดิษฐานพระโมรีและพระเขี้ยวแก้วขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ
องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์3เดือนเพื่อโปรดพระพุทธมารดาครับสิ่งเหล่านี้นะครับท่านอังคารกลั่นกรองมาด้วยความรักข้างล่างนี่เขียนว่าลอกจากไอเดียนะครับเขียนงานเมื่อปี2526นั่นคือ37ปีมาแล้วและลอกจากไอเดียก็คือลอกจากความคิดของท่านเองไม่ใช่ลอกจากใครลอกจากมโนคติของท่านเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากที่จะมอบสิ่งที่ปกทรงคุณค่าเนี่ยให้กับผู้ที่ทรงคุณค่านะครับผมเริ่มต้นประมูลภาพเนี่ยในราคา5ล้านบาทผมก็ต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดกับท่านนะครับคนคนหนึ่งศิลปินคนหนึ่งไม่ต้องเอ่ยนามใครจะมีงานชิ้นมาสเตอร์พีซของตัวเองได้กี่ชิ้นชิ้นนี้คือหนึ่งในชิ้นของท่านอังคารที่เป็นงานจิตรกรรมมีคุณภาพไม่ต่างกับบทกวีเสือเจ้าบทกวีโลกนะครับบทกวีวัดทะเลนะครับลักษณะงานของท่านอังคารคือไทยอิมเพรสชันนิสต์ซึ่งถือได้ว่ามีหนึ่งเดียวในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยินดีที่จะเอาออกมาประมูลนะครับมอบให้กับ10โรงพยาบาลทั่วประเทศท่านจะดูรายละเอียดได้ใน Facebook ของผมชื่อบักคำน้อยวงเล็บวราจันมณีปิดการประมูลวันอาทิตย์ที่12ที่จะถึงนี้เวลา 12:00 น.นะครับโดยเริ่มต้นประมูลที่ราคา5ล้านบาทและขอให้เพิ่มบิดเพิ่มครั้งละ 50,000 บาทนะครับผมอยากจะให้งานศิลปะชั้นดีอย่างนี้นะครับอยู่ในประเทศไทยเป็นสมบัติของคนไทยนะครับไม่อยากจะให้ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ต่างชาติซึ่งงานของท่านอังคารก็มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอความกรุณาท่านที่รับทราบข่าวสารนี้นะครับกรุณาบอกต่อให้กับถึงท่านผู้มีบุญท่านผู้ใจบุญนะครับเรามาร่วมทำบุญใหญ่ให้สังคมไทยพร้อมกันนะครับเงินแค่นี้นะครับผมว่าสำหรับท่านที่มีฐานะที่เป็นมหาเศรษฐีนะครับไม่มากนะครับที่ท่านจะร่วมแสดงน้ำใจร่วมแสดงความอบอ้อมอารีให้กับสังคมไทยนะครับผมฝากด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับ